ขอบคุณมากครับครับก็คงจะสั้นๆ นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องในประเทศไทยเนี่ยมันสั้นนิดเดียวถ้าเราดูกฎเกณฑ์ของมันแล้วเนี่ยนะครับก็หมายความเมื่อกี้เนี่ยนะเราก็ได้ข้อสรุปแล้วเมื่อมองไปข้างหลังเนี่ยนะเราก็ได้คำตอบแล้วว่าการที่นักการเมืองหรือว่าประชาชนอยากได้แค่รัฐบาลของประชาชนเพื่อที่จะเข้าไปบริหารประเทศเพื่อประโยชน์ของประชาชนนั้นดังที่เคยได้มาแล้วจากพรรคไทยรักไทยในยุคทักษิณความอยากความต้องการของประชาชนที่อยากได้แค่รัฐบาลและนะได้รัฐบาลที่ผ่านการเลือกตั้งจากประชาชนนั้นอันนี้เนี่ยมันให้คำตอบชัดเจนแล้วเมื่อเราเหลียวมองไปข้างหลังและได้ค้นพบแล้วว่าสำหรับประเทศไทยที่อยู่ภายใต้ระบอบการปกครองแบบเผด็จการกษัตริย์นั้นมันไม่สามารถตอบโจทย์ที่แท้จริงได้คือมันไม่สามารถที่จะทำให้รัฐบาลของประชาชนที่ได้เลือกเข้าไปนั้นเนี่ยอยู่ได้หรือว่ามีอำนาจเพียงพอที่จะบริหารประเทศไปได้ดังนั้นวันนี้เนี่ยมองไปข้างหน้าเนี่ยประชาชนนะครับที่ผ่านมานั้นเนี่ยเราได้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเรามีสิทธิ์ในการเลือกตั้งนะฮะเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกรัฐบาลนะแต่ว่าสิทธิ์ของเรานั้นเป็นสิทธิ์ที่คนอื่นเขาให้มาและก็วันหนึ่งวันใดที่เขาจะทำลายสิทธิ์ของเรานะหรือว่าทำลายสิ่งที่เราได้เลือกเข้าไปคือรัฐบาลเขาก็ทำได้เพราะอะไรครับก็เพราะว่าเขามีอำนาจครับดังนั้นมองในอนาคตนั้นไม่ใช่มองกันแค่เรื่องจะได้เป็นรัฐบาลจะได้มีการเลือกตั้งแต่ต้องมองว่าทำอย่างไรประชาชนถึงมีอำนาจที่แท้จริงการที่ประชาชนมีอำนาจที่แท้จริงนั่นแหละที่เขาเรียกว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนในประเทศไทยในปัจจุบันและตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบันนี้ประเทศไทยอำนาจสูงสุดหรืออำนาจอธิปไตยนั้นเป็นของกษัตริย์เพราะว่ากษัตริย์เป็นเจ้าของระบบดังนั้นถ้าจะให้ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจนั่นก็หมายความว่าระบบต้องเปลี่ยนจากระบบกษัตริย์มาเป็นระบบของประชาชนก็คือระบบประชาธิปไตยประชาชนถึงมีอำนาจเมื่ออำนาจสูงสุดหรืออำนาจอธิปไตยมาอยู่ที่ประชาชนแล้วก็จะทำให้รัฐบาลที่ประชาชนเลือกเข้าไปนั้นเนี่ยบริหารประเทศไปได้จะทำให้นโยบายที่ประชาชนได้ประโยชน์นั้นมันสำฤทธิ์ผลจริงเราเห็นได้ชัดยุคทักษิณทำมายุคแรกเขาเตรียมตัวยังไม่ทันพอยุคที่สองเขาก็ล้มยิ่งลักษณ์เข้าไปได้สองปีเขาก็ล้มและเขาก็เอานโยบายไปบิดเบือนไปทำเองไปหาประโยชน์เข้าตัวเองนี่มันเห็นชัดว่าตัวที่มีความสำคัญที่จะทำให้ความฝันของประชาชนเป็นจริงได้นะประชาชนมีความฝันมีความฝันกับเรื่องนะสิทธิเสรีภาพผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและผลประโยชน์ในด้านอื่นๆแต่ว่าไอ้สิทธิผลประโยชน์ต่างๆของประชาชนนั้นนะครับจะคุ้มครองให้กับประชาชนได้หรือไม่ได้ไม่ใช่ว่ามีรัฐบาลหรือไม่มีรัฐบาลเราเห็นชัดมีรัฐบาลของประชาชนประชาชนเลือกไปแล้วก็ตัวรัฐบาลอย่าว่าแต่จะไปคุ้มครองผลประโยชน์ให้กับประชาชนเลยครับคุ้มครองตัวเองอย่างไม่ได้ที่ผมได้เคยพูดไว้เสมอว่า
รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในประเทศไทยซึ่งอยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการกษัตริย์นั้นเป็นรัฐบาลที่เขาเนี่ยให้มีหน้าที่ไปบริหารประเทศแต่ไม่มีอำนาจวันไหนที่เขาใช้อำนาจยับยั้งไม่เป็นรัฐบาลต่อไปเขาก็ทำได้ผ่านมาเราเห็นชัดนะซึ่งจริงๆแล้วอยากจะพูดไปข้างหน้าแต่มันกลับมาข้างหลังนิดเดียวก็คือว่าในยุครัชกาลที่9กษัตริย์ได้ลงมาเล่นเองถึงขั้นสั่งให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะโดยสั่งให้ประธานศาลปกครองไปดำเนินการจัดการให้การเลือกตั้งโมฆะกษัตริย์เองนะได้สั่งให้องคมนตรีประธานองคมนตรีเดินสายปลุกให้ทุกเหล่าทัพร่วมกันล้มรัฐบาลทักษิณนี่ครับและก็ในที่สุดจนมาถึงยุคยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็ยังซ้ำรอยเดิมอีกมันล้มรัฐบาลที่ประชาชนเลือกเข้าไปดังนั้นต่อไปนี้เราคงไม่คิดแค่เราจะเรียกหาหรือว่าต้องการแต่รัฐบาลของประชาชนคือเพื่อไทยหรือว่าไทยรักไทยแต่ต้องคิดมากกว่านั้นว่าทำอย่างไรถึงเราจะได้1ถึงเราจะได้รัฐบาลของประชาชนที่แท้จริง2เมื่อได้รัฐบาลของประชาชนที่แท้จริงแล้วก็จะต้องรักษารัฐบาลที่ประชาชนเลือกเข้าไปนั้นให้อยู่ได้ไม่ถูกอำนาจอื่นมาล้มล้างคำตอบก็คือว่าถ้าอำนาจมาอยู่ที่ฝ่ายประชาชนแล้วหรืออำนาจสูงสุดเป็นของปวงชนแล้วเป็นของประชาชนแล้วก็สามารถคุ้มครองได้ถ้าอำนาจจะอยู่ที่ฝ่ายกษัตริย์วันนี้ไม่มีทางที่จะไปคุ้มครองรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยหรือที่ทำเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงแต่จะมีรัฐบาลที่ทำเพื่อกษัตริย์และเครือข่ายกษัตริย์หรือว่าทำเพื่อคณะเผด็จการจะได้รับการคุ้มครองเต็มที่เหมือนกับรัฐบาลประยุทธ์ในทุกวันนี้ดังนั้นท่านผู้ฟังครับต่อไปนี้เราจะต้องนะสรุปให้ชัดเจนว่าเราจะต้องมีมาตรการอื่นๆและจะต้องต่อสู้เพื่อเอาอำนาจมาไว้กับฝ่ายประชาชนให้ได้และประชาชนจะต้องร่วมกันสร้างระบอบของประชาชนขึ้นมาระบอบการปกครองของประชาชนก็คือระบอบประชาธิปไตยเสรีนิยมที่ผมได้บอกหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไปแล้วว่ามีอยู่5หลักเราจะต้องสร้างระบอบประชาธิปไตยขึ้นมาก่อนครับถึงจะได้รัฐบาลที่ประชาชนต้องการถึงจะได้นโยบายที่เป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริงและอยู่ได้บริหารประเทศได้ถ้าเรายังไม่ได้ระบอบเลือกตั้งไปชนะแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ครั้งแล้วครั้งเล่า11ปีนะเราทำเรื่องเดิมๆเรามีแนวคิดแนวทางมียุทธศาสตร์แบบเดิมมาตลอดคือขอให้ได้เลือกตั้งและขอให้ได้เข้าไปเป็นรัฐบาลและในที่สุดก็ได้รับผลแบบเดิมๆคือนักการเมืองที่ชนะเลือกตั้งโดยเฉพาะปีกเพื่อไทยหรือปีกไทยรักไทยหรือที่เรียกว่าเป็นนักการเมืองของฝ่ายประชาธิปไตยก็ได้รับผลแบบเดิมๆก็คือถูกล้มรัฐบาลถูกล้มนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่ประชาชนเลือกเข้าไปหรือเรียกว่านักการเมืองฝ่ายประชาชนถูกดำเนินคดียัดข้อหาอย่างไม่มีความยุติธรรมตามยึดทรัพย์และถูกใส่ร้ายป้ายสีรังแกแม้กระทั่งหมายปองนะสังหารวางแผนฆ่านี่คือสิ่งที่เราเห็นชัดว่าทั้งหมดเนี่ยความเลวร้ายทั้งหมดวันนี้ที่จะมุ่งเป้ามาทำลายนักการเมืองและพรรคการเมืองของฝ่ายประชาชนนั้นมันเลวร้ายอย่างนี้เพราะว่าระบอบและเจ้าของระบอบและคณะของระบอบเผด็จการกษัตริย์เนี่ยมันร่วมมือกันทางออก
ที่ถูกต้องวันนี้ชัดเจนที่สุดครับเลี่ยงไม่พ้นก็คือจะต้องไม่ให้มีระบอบเผด็จการกษัตริย์อยู่ในประเทศไทยอีกต่อไปเมื่อไม่มีระบอบเผด็จการกษัตริย์อยู่ในระบอบอยู่ในประเทศไทยอีกต่อไประบอบที่จะมาแทนก็ต้องเป็นระบอบประชาธิปไตยดังนั้นหน้าที่ของพี่น้องประชาชนวันนี้เป็นหน้าที่ของพี่น้องประชาชนทุกฝ่ายที่ต้องร่วมมือกันค้นล้มระบอบเผด็จการกษัตริย์ลงไปก่อนและทำการสร้างระบอบประชาธิปไตยนะครับนี่คือการมองไปข้างหน้าที่ถูกต้องและการเลือกตั้งและรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยหรือความยุติธรรมในสังคมการจัดสรรผลประโยชน์นะในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติของประเทศทุกอย่างมันจะเป็นไปเพื่อสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงได้แต่ถ้ายังไม่คิดถึงขั้นร่วมกันค้นล้มระบอบเผด็จการสร้างระบอบประชาธิปไตยขึ้นมาก่อนแต่จะเอากันแค่ง่ายๆว่าขอได้เป็นรัฐบาลเข้าไปก่อนก็จะเจอกับปัญหาเดิมและก็จะหนักหน่วงรุนแรงยิ่งขึ้นบางคนบอกว่าทำไมต้องไปค้นล้มระบอบเผด็จการกษัตริย์ทำไมไปใช้คำว่าค้นล้มทำไมต้องไปค้นล้มฟังดูแล้วมันรุนแรงคือการค้นล้มคือการทำให้ไม่มีนั่นเองนะถ้าพูดก็คือว่าการทำให้ระบอบกษัตริย์ไม่มีนั่นเองถ้าพูดให้มันฟังดูแล้วมันไม่รุนแรงตามภาษาคนที่ขวัญอ่อนจริงๆแล้วในทางการเมืองนั้นระบอบเผด็จการที่ไหนในโลกเนี่ยนะครับอยู่ๆเนี่ยนะครับมันไม่สลายตัวหรือว่านะมันไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกดังนั้นจากข้อเท็จจริงไม่ใช่นะไม่ใช่โลกแห่งนวนิยายการที่จะเปลี่ยนจากระบอบเผด็จการกษัตริย์ไปสู่ระบอบประชาธิปไตยนั้นประชาชนต้องเตรียมพร้อมที่จะต้องค้นล้มระบอบเผด็จการกษัตริย์นี่ไม่ได้พูดเพื่อให้เกิดความรุนแรงแต่มันเป็นข้อเท็จจริงที่พิสูจน์มาได้ทั่วโลกแล้วไม่มีทางเลยครับที่จะไปให้เผด็จการและเป็นเผด็จการไทยเนี่ยนะครับที่จะมันยอมวางมือและมาสร้างประชาธิปไตยบอกแล้วว่าเชื้อโรคเนี่ยมันเป็นโรคร้ายโรคมะเร็งต้องผ่าตัดเท่านั้นล่ะกินยาไม่หายดังนั้นเนี่ยนะอย่าได้ไปขวัญอ่อนฝากไปถึงพี่น้องทุกคนว่าอย่าได้ไปขวัญอ่อนวันนี้และเรากล่าวงากล่ะที่จะต้องมีความเข้มแข็งแข็งในด้านความคิดที่ต้องคิดวางแผนร่วมมือกันทุกฝ่ายและผมไม่ได้มาเสนอแบ่งแยกให้แยกนักการเมืองออกไปจากฝ่ายประชาชนนะครับนักการเมืองทุกวันนี้ถึงแม้ว่าเขาจะยังเอาเลือกตั้งกันอยู่แต่มันมีนักการเมืองที่แบ่งไปสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็เป็นนักการเมืองที่ต้องที่ยังอยากจะให้มีการเลือกตั้งและอยู่ฝ่ายเผด็จการอีกฝ่ายหนึ่งนะครับก็นะด้วยความที่เป็นนักการเมืองมานานก็อยากจะมีส่วนร่วมในทางการเมืองโดยผ่านการเลือกตั้งแต่วันนี้เราต้องทำหน้าที่บอกพี่น้องซึ่งเป็นนักการเมืองแม้กระทั่งพรรคเพื่อไทยก็บอกกันตรงไปตรงมาว่าเราก็ยังเป็นฝ่ายเดียวกันแต่เราจะคิดแค่เข้าร่วมการเลือกตั้งเพื่อที่จะมาแก้ปัญหาให้กับประเทศชาติและประชาชนเพื่อที่จะมาทำให้ประเทศไทยได้รับความยุติธรรมนั้นมันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นอยากให้นักการเมืองได้คิดมากกว่านี้ซึ่งนักวิชาการเองวันนี้ก็ได้ขยับตัวนะครับได้ขยับตัวไปสู่ทิศทางในลักษณะที่ต้องการเปลี่ยนระบอบและสร้างระบอบมากขึ้นสังเกตจากนักวิชาการหลายคนที่ได้ออกมาแสดงทัศนะในวาระต่างๆไม่ว่าผ่านบทความหรือว่าจากนะโซเชียลมีเดียทั้งหลายที่บอกให้ประชาชนว่ามีสิทธิ์มีความชอบธรรมที่ประชาชนเขียนรัฐธรรมนูญของตัวเองได้โดยไม่จำเป็นที่จะต้องไปให้ไอ้คณะเผด็จการมาเขียนให้นี่คือลักษณะวิธีคิด
ที่มองทะลุออกไปไม่ใช่ยอมจำนนอยู่แค่ว่าถ้าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วต้องไปรอความเห็นจากกลไกของเผด็จการคือศาลรัฐธรรมนูญการมองนั้นนอกกรอบอย่างนี้นั้นมันเป็นความคิดในลักษณะปฏิวัติหรือลักษณะเปลี่ยนระบอบนั่นเองและการที่ประชาชนจะเขียนรัฐธรรมนูญด้วยตัวเองโดยไม่ต้องให้คณะเผด็จการมาเขียนให้นั้นจะทำได้นั้นก็ต่อเมื่อเราค้นล้มคณะเผด็จการมันได้และประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญของเผด็จการและกฎหมายของมันทั้งหมดนั่นก็คือเป้าหมายเดียวกันความคิดของนักวิชาการที่มีลักษณะก้าวหน้าอย่างนี้ก็คือเป้าหมายเดียวกันคือจะนำไปสู่การเปลี่ยนระบอบให้ได้แล้วก็ไปสร้างรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงการเลือกตั้งก็เหมือนกันการเลือกตั้งไม่ใช่เป็นเรื่องที่เสียหายแต่การเลือกตั้งที่มีประโยชน์กับประชาชนต้องเป็นการเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตยวันนี้การเลือกตั้งถูกออกแบบสร้างกฎหมายมารองรับการเลือกตั้งให้เป็นการเลือกตั้งเพื่อไปส่งเสริมระบอบเผด็จการที่หนักหน่วงยิ่งขึ้นดังนั้นการเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปี2รัฐธรรมนูญปี60นั้นจึงเป็นการเลือกตั้งที่ไปส่งเสริมเผด็จการครับยังฝากไปถึงพรรคเพื่อไทยไม่ใช่คิดว่าประกาศตัวว่าจะเป็นฝ่ายค้านแต่ต้องกล้าประกาศตัวว่าไม่ยอมรับไม่ว่ารัฐธรรมนูญนี้จะผ่านประชามติไปแล้วก็ไม่ยอมรับเพราะไม่ยอมรับการทำประชามติในระบอบเผด็จการและไม่ยอมรับกฎหมายที่เผด็จการที่ยึดอำนาจมาเขียนขึ้นผมก็ขอชื่นชมทนายประเวศถ้าจำชื่อไม่ผิดนะครับถึงแม้ว่าท่านนะต้องเข้าคุกท่านก็บอกว่าไม่ใช้ทนายไม่ให้การไม่ยอมรับอำนาจศาลไม่ยอมรับกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยนี่คือลักษณะของพี่น้องประชาชนต่อไปจะต้องยืนหยัดในหลักคิดแบบทนายประเวศอย่างนี้ที่ตรงกับความหมายที่บอกว่าประชาชนจะต้องไม่ยอมให้มันปกครองให้เผด็จการปกครองอีกต่อไปวันนี้ขอให้ฝ่ายนะประชาธิปไตยไม่ว่าใครจะอยู่ในฐานะแกนนำมวลชนหรือว่านักการเมืองคนหนึ่งคนใดก็ตามถ้ายังคิดอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยให้ยุติการบอกว่าต้องเคารพคำพิพากษาของศาลเพราะว่าคำพิพากษาของศาลในประเทศไทยมันเคารพไม่ได้ศาลในประเทศไทยมันไม่ใช่ศาลสถิตยุติธรรมมันเป็นองค์การของโจรขบฏที่เอาไว้ใช้เป็นเครื่องมือทำลายล้างทางการเมืองกับนักการเมืองที่ประชาชนต้องการและก็เอาไว้เป็นเครื่องฟอกขาวให้กับคนนักการเมืองของฝ่ายกษัตริย์เช่นพรรคประชาธิปัตย์และเอาไว้ฟอกขาวให้กับพวกทุจริตคอร์รัปชันของฝ่ายกษัตริย์ไม่ว่าจะอยู่ในคราบทหารหรือนักการเมืองดังนั้นการแสดงออกอย่างนี้นั้นมันเป็นยุทธวิธีที่ชัดเจนอยู่ในตัวที่ไปส่งเสริมหลักการต่อสู้ที่บอกว่าประชาชนจะต้องไม่ยอมให้ปกครองอีกต่อไปการไม่ยอมให้ปกครองอีกต่อไปคือไม่ยอมรับอำนาจนอกจากไม่ยอมรับอำนาจศาลแล้วต้องไม่ยอมรับอำนาจรัฐบาลไม่ยอมรับอำนาจการปกครองของระบอบกษัตริย์ซึ่งจะต้องยกระดับขึ้นต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งที่ประชาชนเราพร้อมใจกันไม่ยอมให้ปกครองอีกต่อไปและจะต้องต่อสู้ยืนหยัดจนกว่าผู้ปกครองหรือคณะเผด็จการมันปกครองต่อไปไม่ได้นั่นคือความสำเร็จทั้งหลายทั้งปวงนั่นคือสิ่งที่เราต้องการจะมาหลังจากที่เราต้องทำให้ผู้ปกครองหรือคณะเผด็จการกษัตริย์เนี่ยปกครองต่อไปไม่ได้และประชาชนก็จะขึ้นไปปกครองเองและในวันนั้นหวังว่าเราก็คงจะไม่เอาระบอบกษัตริย์ไว้อีกต่อไปแม้กระทั่งตัวกษัตริย์เองก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีเลยประเทศไทยไม่มีกษัตริย์และประชาชน
จะมีความกินดีอยู่ดีมากขึ้นประเทศไทยไม่มีกษัตริย์ประเทศไทยจะเจริญก้าวหน้ามากขึ้นประเทศไทยไม่มีระบบกษัตริย์ไม่มีกษัตริย์ประเทศไทยจะพัฒนาไปได้ไกลกว่านี้ไม่น้อยหน้ากว่าประเทศอื่นเพราะประเทศไทยเรานั้นมีทุกสิ่งทุกอย่างเราขาดอย่างเดียวคืออำนาจที่เป็นของประชาชนที่แท้จริงอันนี้ก็ฝากเอาไว้ครับสำหรับวิธีการต่างๆนั้นเราพัฒนาไปเรื่อยๆวันนี้อยากจะฝากไปว่าฝ่ายประชาธิปไตยนั้นต้องสร้างความสามัคคีถึงแม้จะมีความต่างกันบ้างแต่ก็ต้องรักษาความสามัคคีไว้และก็มองให้เห็นเป้าหมายที่แท้จริงของเราเป้าหมายที่แท้จริงของเราก็คือระบอบเผด็จการกษัตริย์และคณะเผด็จการตั้งแต่ตัวกษัตริย์ถึงคณะเผด็จการของทุกคนนี่คือตัวอุปสรรคนี่คือตัวอุปสรรคของประเทศไทยนะของคนไทยทุกคนดังนั้นเราจะต้องล้มล้างระบอบเผด็จการกษัตริย์ลงไปให้ได้นั่นแหละครับและเราจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างตามมาเมื่อเราได้ร่วมกันสร้างระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงขึ้นมาได้แล้วหวังว่าคงจะนะจบสิ้นกระบวนความคิดแล้วล่ะครับด็อกเตอร์ครับเหลือแต่วิธีการปลีกย่อยเราค่อยว่ากันนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังและก็ขอขอบคุณท่านผู้ร่วมรายการทุกท่านครับผมต้องขออนุญาตไปทำธุระก่อนนะครับด็อกเตอร์คงนั่งฟังในรถไปนะครับครับอาจารย์ขอบคุณครับคนจะต้องปิดไมค์ตอนนี้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับอาจารย์ชูพงษ์สมบูรณ์ในตัวแล้วนะครับระบอบนะครับก็คือต้องล้มล้างระบอบเก่านะครับโดยเฉพาะยิ่งหัวใจของระบอบเก่าคือสถาบันกษัตริย์หรือระบบกษัตริย์ไทยนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นระบอบประชาธิปไตยซึ่งนั่นแปลว่าการจะจัดการตรงนั้นอำนาจต้องมาอยู่ในมือเรานะครับซึ่งการจะเปลี่ยนให้อำนาจมาอยู่ในมือเรานั้นนะครับการรุกทางการเมืองการดำเนินการในทุกจุดเพื่อในที่สุดแล้วเนี่ยไม่ให้อำนาจเผด็จการนั้นปกครองเราอยู่ต่อไปได้นะครับนั่นก็เป็นภารกิจซึ่งเราต้องนวดต้องทำกันต่อเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งจำนวนประชาชนมากพอความพร้อมของเราดีพอที่จะทำให้เขาปกครองเราต่อไม่ได้แล้วก็เอาอำนาจไปอยู่ในมือเรานั่นถึงจะสามารถสร้างระบอบประชาธิปไตยที่เราใฝ่ฝันได้นะครับนี่ก็เป็นหัวใจของสิ่งที่อาจารย์พูดแต่ส่วนจะทำอะไรบ้างในรายละเอียดทั้งแต่ละคนที่ทำได้ทั้งองค์กรใหญ่ๆทั้งภาพใหญ่ๆรวมๆกันนะครับทั้งองค์กรนำทั้งขบวนทั้งหมดนั่นก็เป็นเรื่องรายละเอียดซึ่งก็จะได้นำเสนอกันต่อไปเรื่อยๆนะครับวันนี้อาจจะไม่ได้สาใจพี่น้องในเรื่องรายละเอียดเพราะเวลาที่จำกัดแล้วก็เรามองปรากฏการณ์ใหญ่แล้วก็มองไปข้างหน้าก็จะยังได้ภาพที่เรียกว่ายังไม่ต้องลงรายละเอียดกันมากมายนักนะครับแต่ก็รู้ว่านะครับทั้งการมองข้างหลังย้อนไปข้างหลังแล้วการมองไปในอนาคตนั้นก็ถือว่านะครับเสียงแต่ละท่านที่พูดกันมานั้นก็มีความกว้างและได้มิติของความลึกนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะสอดคล้องประสานกันดีนะครับเอาละครับก็ต่อไปนั้นก็ถึงคิวของอาจารย์หวานนะครับอาจารย์ยังอยู่นะครับค่ะดร.เพ็งดิน